ขอโทษนะคะนี่ลูกใครเหรอคะก็แฟนฉันไงคุณต้องเลี้ยงผู้หญิงของคุณให้เชื่อเหมือนสุนัขทั้งอบรมสั่งสอนเธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะผมจะบอกอะไรให้เธอฟังนะอย่างเธอคุณพี่สาวต้องอยู่ในห้องน้ำนู่นสวัสดีค่ะคุณขวัญฉันชื่อเนยนะคะมาจากเธอมาสายมาเริ่มงานเนี่ยล่ะบ้านหลังเนี้ยจะต้องสะอาดแล้วก็ระวังเฟอร์นิเจอร์ด้วยล่ะเพราะมันแพงมากหน้าต่างด้วยพรมด้วยทุกอย่างในบ้านหลังนี้เลยมิตั้งใจฟังหน่อยสิค่ะแล้วก็ในห้องครัวนะฉันอยากให้เธอล้างจานให้ด้วยแล้วก็แจกกันห้ามแตะต้องเด็ดขาดเพราะมันแพงมากนี่เธอฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยแล้วก็อย่าลืมรดน้ำต้นไม้ด้วยนะขอโทษนะคะนี่ลูกใครเหรอคะอะไรนะฉันถามคุณว่าคุณถ่ายรูปคู่กับใครเหรอคะก็แฟนฉันไงทำไมเหรอมันเกี่ยวอะไรกับเธอไม่ทราบไม่มีอะไรค่ะฉันแค่อยากรู้เฉยๆอยากรู้งั้นเหรอสิ่งเดียวที่เธอจะต้องรู้อ่ะคือทำยังไงก็ได้ให้บ้านหลังนี้สะอาดเข้าใจไหมเริ่มงานได้แล้วใครสอนให้คุณถามคุณเฮดเขาแบบนั้นถ้าคุณเฮดเขาชอบเขาจะชมเองผมแฮปปี้มากเลยครับอาหารก็อร่อยมากผมชอบทุกอย่างเลยครับขอบคุณครับคุณเฮดก็ต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะครับก็เนี่ยครับเป็นคนทำนี่แต่ก็ไม่ดีแค่อย่างเดียวแค่ทำอาหารอร่อยอย่ามัวแต่นั่งเฉยๆสิเนยคุณไม่เห็นเลยไงว่าค่าของคุณเฮดเขาจะหมดแล้วอะเดี๋ยวข้าวมาตักเพิ่มสิไม่เป็นไรครับคุณเลยพอแล้วครับผมอิ่มแล้วนะครับคุณเต้ขอบคุณมากนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ต้องบอกคุณก็น่าจะรู้นะครับคุณเฮดเขาบอกว่าอิ่มแล้วคุณก็เก็บจานสิไม่เป็นไรหรอกครับคุณเต้ผมไม่ถือขอโทษด้วยนะครับคุณเฮดเนยนอกจากจะปล่อยให้จานว่างแล้วเนี่ยคุณต้องรู้จักระวังด้วยนะครับคุณต้องเลี้ยงผู้หญิงของคุณให้เชื่อเหมือนสุนัขต้องอบรมสั่งสอนบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกผมนี่สามารถเขียนหนังสือได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ชวนผมมาทานข้าวด้วยวันนี้เป็นมื้อที่อร่อยมากเลยครับไว้เราเจอกันพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศนะครับแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องเลื่อนตำแหน่งกันกลับก่อนนะครับคุณเนยไว้เจอกันใหม่นะคะเดินทางกลับดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ชอบใจอะไรไม่ใช่เพราะผมแต่เป็นเนยเขานะครับอาหารอร่อยไหมคะงั้นเหรอคุณบ้าไปแล้วหรือไงมารยาทอะไรบ้างไหมเต้ฉันก็แค่ถามเองนะคะคุณไม่ควรถามอะไรทั้งนั้นเขาเป็นเจ้านายผมคนที่จะคุยกับเขาได้ก็มีแค่ผมเท่านั้นเต้คุณปล่อยฉันเถอะนะคะรู้ใช่ไหมว่าตำแหน่งของผมขึ้นอยู่กับการทานข้าววันนี้และการเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้
ต้องเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมแต่ผมเริ่มไม่แน่ใจละถ้าเขาเปลี่ยนใจละถ้าเขาไม่เลือกผมขึ้นมาล่ะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนค่ะมันต้องแน่อยู่แล้วแต่ทำไมก็เป็นเพราะคุณที่ทำลายทุกอย่างรวมถึงทำลายวันเกิดผมด้วยเต้คุณเก็บกระเป๋าไปไหนแล้วคะผมต้องไปทำงานอะประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมก็กลับ1อาทิตย์ได้หรอคะแล้ววันเกิดคุณล่ะพรุ่งนี้เราไม่ใช่หรอเรื่องนั้นช่างมันเถอะข้าไปฉลองทีหลังเอาตอนเนี้ยการเลื่อนตำแหน่งของผมสำคัญที่สุดถือว่าคุณไม่อยากผมเลื่อนตำแหน่งนั้นน่ะอยากค่ะรู้ใช่ไหมว่าผมเกลียดการร้องเพลงให้พี่เบิร์ธเดย์และการเป่าเค้กมากฉันรู้ค่ะผมไปก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องโทรมาเพราะผมยุ่งมากค่อยโทรมาตอนมีเรื่องด่วนเดี๋ยวผมโทรกลับไปเองเข้าใจไหมแต่ว่าวันเลยหรือไงเมื่อไหร่จะเริ่มทำงานหรือว่าจะให้ฉันโทรแจ้งบริษัทเธอก่อนจะทำในนี้ละค่ะงั้นก็ดีเดี๋ยวฉันจะออกไปฉลองนะอาจจะกลับมาดึกหน่อยเธอมีเวลาทำความสะอาดบ้านทั้งวันเลยล่ะคุณขวัญคะฉันมีเรื่องจะบอกคุณนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญมากอะไรอีกคือว่าห้องน้ำคุณตันค่ะใช่ค่ะฉันจะบอกคุณว่าฉันต้องใช้สารเคมีชนิดรุนแรงนิดนึงนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงคุณกลับมาดึกๆหน่อยได้ไหมคะงั้นเหรอใช่ค่ะไว้ใจฉันเถอะนะคะฉันไม่อยากให้คุณได้รับกลิ่นอันตรายพวกนั้นนะคะงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันชวนเต้ไปที่อื่นก่อนฉันไปล่ะทำให้สะอาดด้วยนะสวัสดีค่ะคุณเฮดฉันเนยนะคะเป็นภรรยาของเต้ตอนนี้เต้เขายังอยู่ที่บริษัทอยู่ไหมคะไม่อยู่นะครับเต้เขากลับไปแล้วนะครับคุณเนยเขาทำงานเสร็จก็กลับเลยเขาบอกผมว่ารีบกลับไปดินเนอร์นะครับคุณเนยครับคุณยังอยู่ในสายไหมครับได้ยินไหมครับยังอยู่ค่ะคุณเฮดได้ยินค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเต้เขาค่ะฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เขาเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชั่นให้คุณนะคะคุณช่วยพาทุกคนในบริษัทมาหาฉันที่นี่ได้ไหมคะได้ครับยินดีเลยครับผมชอบเซอร์ไพรส์มากขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็คุณอย่าบอกเต้เขานะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักฉันมีของขวัญรอคุณอยู่ในห้องนอนด้วยค่ะคุณคงรู้นะคะว่าฉันหมายถึงอะไรผมอดใจรอจะไม่ไหวแล้วนะครับคุณเฮดเนย
พวกคุณมาทำอะไรที่นี่ครับคนพวกนี้เป็นใครกันอะแล้วมาทำอะไรในบ้านของฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนอธิบายให้คุณฟังเองค่ะเต้อัครเดชฮอนยากุลเขาขังภรรยาของเขาไว้ที่บ้านทำร้ายร่างกายทุบตีภรรยาของเขาทำเหมือนกับว่าภรรยาของเขาไม่ใช่คนเดี๋ยวนะนี่เธอหมายความว่าเธอสองคนแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วหรอทุกคนคะนี่คุณขวัญค่ะเป็นชู้ของเต้คุณขวัญเองก็ถูกเต้หลอกมานานแล้วเหมือนกันค่ะนี่ฉันโดนเต้หลอกแล้วเนี่ยใช่ค่ะเต้คนที่เขาโกหกภรรยาว่าไปดูงานหนึ่งสัปดาห์เต้คนที่เขาหลอกคุณว่าเขาไม่มีใครเต้คนที่เขาหลอกเจ้านายของเขาว่าเขาเป็นสามีที่ดีเพื่อที่เขาจะได้เลื่อนตำแหน่งเขายอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้สิ่งที่เขาต้องการได้พอได้แล้วไม่ฉันไม่พอฉันลืมไปเลยฉันลืมแนะนำตัวเองฉันชื่อเนยเป็นภรรยาของเต้แต่ไม่สิอดีตภรรยาเพราะตอนเนี้ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทุกคนครับผมอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับไม่มีใครเขาอยากจะฟังคนอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละเธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะผมจะบอกอะไรให้เธอฟังนะอย่างเธอคุณไปขับรถอยู่ในห้องน้ำนู่นคุณเต้ครับคุณเฮดผมจะย้ายคุณไปทำแผนกทำความสะอาดสระแทนคุณจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าคุณไม่รับข้อเสนอเนี่ยผมก็เชิญออกจากบริษัทผมไปได้ผมไล่คุณออกอ้อคุณเนยควรไปฟ้องหย่าด้วยนะครับผมจะหาทนายให้คุณเองขอบคุณมากเลยนะคะขวัญครับขออธิบายเรื่องพวกนี้ได้นะครับอธิบายอะไรอีกเก็บของ